ี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับครับเอาเลยครับวันนี้เราคุยสถิติหลังเลือกตั้งกันหน่อยวันนี้ดูสถิติเลือกตั้งครับก็คือจริงๆมันมีข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์มาตั้งต้นแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเขาทำเป็นบวกลบแล้วก็ผมก็เลยเอามาประยุกต์เขียนโค้ดเพิ่มใส่สีเพิ่มให้มันดูง่ายขึ้นด้วยครับแล้วก็ดูละเอียดขึ้นอันนี้ก็เป็นหนังสือของพี่เปียกนะครับครับก็อันนี้เป็นคอร์สสกิลเลนพี่เปียกครับครับตัวนี้อันนี้เป็นหนังสือผม3เล่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะเล่ม4ฮะหมอกควันเชียงใหม่เพิ่งจบฤดูไปฮะก็เลยมีเวลากลับมาเขียนหนังสือแล้วครับจริงๆเราก็คล้ายกันนะเขียนหนังสือด้วยสอนหนังสือด้วยนะว่ากันไปใช่ครับใช่ครับคือมันเป็นความสุขนะพี่ว่ามันเป็นความสุขหมอกควันมานี่มันครับหมอกควันมาผมคิดไม่ออกฮะเพราะว่าต้องขังตัวเองในห้องอะครับแล้วก็เปิดเครื่องฟอกมันคิดอะไรไม่ค่อยออกเลยครับแต่ถ้าได้ไปนั่งดูฝนไปอะไรมันคิดออกครับโล่งๆนะที่สบายสบายค่อยเขียนครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เราคุยกันไว้อะฮะว่ามันตราบใดที่มันยังอยู่ใต้อิชิโมกุก็ต้องระวังนะครับจนกว่าเขาจะขึ้นมาครับเดี๋ยวหลังแต่ว่ามันก็ไม่สิ้นหวังซะเลยทีเดียวเดี๋ยวหลังบทเรียนเราค่อยมาดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงกันต่อนะจากจุดนี้เนาะครับอันนี้พอดีเรื่องเซตตรงเนี้ยฮะคือส่วนมากอ่ะบางทีการเลือกตั้งอ่ะดันไปเกิดช่วงพฤษภามิถุนามันก็เลยมีเรื่องของเซลล์อินเมย์ด้วยนะครับที่มาผสมด้วยครับก็เลยจะทบทวนเรื่องเซลล์อินเมย์ว่ามันจะชอบทำให้หุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่อะครับมันจะทรงๆหรือร่วงพฤษภาแล้วก็ไปม้วนขึ้นมาอีกทีช่วงตุลาอย่างเช่นอันนี้เป็นเซต100ครับแล้วก็สถิติตั้งแต่ปี97ถึง2021อะครับส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้กันสำหรับหุ้นใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เซตอินเด็กซ์ก็คือมันจะร่วงลงไปแล้วมันจะม้วนขึ้นครับอันนี้ก็เป็นผลจากปรากฏการณ์เซลล์อินเมย์ซึ่งมันไม่ได้เกิดกับแค่ไทยมันเกิดจากทั่วโลกด้วยแล้วมันมากดที่ไทยด้วยส่วนสมอลเซตก็ไปตามเนี้ยครับไม่ได้กระทบกับเซลล์อินเมย์มากเงินมันก็จะหลบเข้าไปในสมอลเซตMAI จะตรงกันข้ามครับนี่ครับเงินมันเข้า MAI แล้วก็ตุลาเนี่ย MAI จะลงงั้นแปลว่าช่วงนี้เราน่าจะต้องไปดู MAI มั้ย MAI หรือ Small Set พวกเนี้ยครับทั้งนั้นก็ต้องใช้เทรนด์ในหุ้นตัวนั้นๆด้วยนะครับตัวนั้นเขาเองด้วยเงินส่วนมากมันจะกลับไปอันนี้เป็นสถิติ48ปีนะครับครับหลังวันนี้จะเน้นเรื่องหลังเลือกตั้งก็คือจะเป็นเดือนแล้วก็จะวงให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็ทำมาเป็นพิเศษเลยครับเขียนโค้ดแล้วก็ให้ฟีดตามทำเป็นตารางแล้วก็เอาตารางออกมาทำเป็น Excel อีกทีนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าแต่ละปีเนี่ยเลือกตั้งเดือนไหนนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็จะเห็นว่าปี19ครับเลือกตั้งที่เป็นสีฟ้านี่นะครับแล้วก็อีกเดือนนึงมันจะลงนะครับนี่ครับมันจะลงแล้วก็อีกเดือนนึงมันจะลงครับมันเหมือนมันจะเป็นกรอบ60วันที่ตลาดหุ้นจะไม่ชอบความแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ความแน่นอนมันเกิดมันถึงจะบวกหรือว่าลบน้อยลงนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติมากถ้าเดี๋ยวเราดูสถิตินะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดก็ตามหุ้นร่วงหลังเลือกตั้งเนี่ยมันมีมาเป็น40กว่าปีแล้วครับอันนี้ปี22ก็เดือนเมษาแล้วก็อันนี้มีขึ้นนะครับมีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ร่วงไปครับแบบนี้ครับปี26ตรงนี้บวกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลดลงครับ
จากบวก 4% เหลือบวก 0.5 ครับบวกลดช่วงบวกลงปี29ครับตรงนี้อันนี้ก็ลดช่วงบวกลงนะครับ 7.6 ลดช่วงบวกลงแต่บวกอยู่ 5.8 แต่จะเห็นว่าส่วนมากอะครับมันจะลดช่วงลงครับหรือไม่ก็ติดลบไปเลยครับอันนี้ปี31ครับอันนี้บวก 0.9% พอเลือกตั้งเสร็จลบ 4% ครับอันนี้ปี35บวก 5% เลือกตั้งเสร็จอีกเดือนนึงลบ 7% ครับนี่ยังไม่มีบวกเลยนะอีกเดือนนึงลบ 9% อย่างเงี้ยนี่ยังไม่มีบวกเลยนะครับผมดูว่ามันเป็นเพราะว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วกว่าจะรับรองกว่าจะเข้าที่ก็ประมาณ60วันนะครับแล้วก็ไปยกมือเลือกอะไรกันแบ่งกระทรวงอะไรกันอีกก็90วันนะฮะดังนั้น60วันหลังเลือกตั้งเนี่ยจากสถิติมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับมันเหวี่ยงตลาดหุ้นเลยไม่ชอบครับปี35เดือนนี้เลือกตั้งแล้วอีกเดือนหนึ่งก็ลดช่วงบวกลงครับแบบนี้ครับปี38ครับเลือกตั้งกรกฎาคมแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็ลบหนักขึ้นครับกรกฎาคมเนี่ยลบ 0.8 เดือนนี้ลบ 0. เดือนนี้ลบ 4% เลยครับแบบนี้ครับปี39โนเวมเบอร์ครับแล้วอีกเดือนหนึ่งโนเวมเบอร์เดือนเลือกตั้งเนี่ยบวก 1% แล้วก็อีกเดือนหนึ่งลบ 10% อีกเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ปี44ครับเลือกตั้งเดือนแจนแล้วก็อีกเดือนหนึ่งติดลบทั้งที่เดือนแจนเนี่ยบวกตั้ง 23% นะครับ อีกเดือนหนึ่งติดลบปี48บวก 5.65 อีกเดือนหนึ่งหลังเลือกตั้งติดลบครับปี49บวก 4.78 อีกเดือนหนึ่งติดลบแล้วสังเกตดูว่ามันจะเป็นช่วง60วันแห่งความไม่แน่นอนนะครับมันจะลบ2เดือนนี่ครับลบ2เดือนปี50เดือนเลือกตั้งบวก 1% แล้วก็อันนี้เราต้องมาดูตัวนี้ครับ51ลบ8ลบ 8%ประมาณนี้ครับผมทำให้ดูง่ายขึ้นนะแล้วก็ใกล้ๆปี54ครับเดือนเลือกตั้งเนี่ยบวก 8% แล้วก็อีกเดือนหนึ่งติดลบครับอีกเดือนนึงก็ติดลบกลายเป็นกรอบ60วันแห่งความไม่แน่นอนฮะแล้วหลังจากนั้นก็บวกขึ้นมานี่ครับอันนี้อาจจะเป็นอันที่สงของเซลล์อินเมย์ด้วยก็ได้เพราะมันเป็นตุลาแล้วก็ปี57ลดช่วงบวกลงครับเดือนนี้ลดช่วงบวกลงแล้วก็อันนี้นานๆจะเจอทีฮะที่เลือกตั้งมีนาแล้วก็เมษาบวกขึ้นแต่สุดท้ายก็ลบอยู่ดีนะลบอยู่ดีแบบนี้ครับจนถึงเดือนนี้ครับดังนั้นเลยสรุปว่าตลาดติดลบประมาณเดือน2เดือนหลังจากเลือกตั้งเรื่องปกติครับที่เอามาให้ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของ60วันที่ไม่แน่นอนนะฮะประมาณนั้นครับแล้วก็มีเรื่องของเซลล์อินเมย์เข้ามาช่วยด้วยครับคือตอนแรกถ้าผมไม่ได้ทำสถิติตัวนี้ผมก็คิดว่าเลือกตั้งเสร็จตลาดมันจะดีดแต่พอเราย้อนไปดูในอดีตมันไม่ใช่ใช่ส่วนมากจะติดลบประมาณ60วันหรือ2เดือนนะครับก็สามารถกลับมาดูย้อนได้ฮะแล้วก็กดแช่ไว้ก็จะเห็นว่ามันเป็นยังไงครับประมาณนี้ครับ
คือทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องปกติมากที่โอเคทุกอย่างต้องตอบคำถามด้วยสถิตินะเหมือนที่เราดูกราฟอยู่เนี่ยมันก็ต้องตอบคำถามด้วยสถิติว่าเรากำลังจะเจออะไรก็คือปกติมากครับเรื่องปกติมากที่หุ้นจะร่วงหลังเลือกตั้งสัก2เดือนครับงั้นเดี๋ยวมาทีนี้ก็มาดูที่เซตนะครับเซตก็อย่างที่เห็นครับถ้าเขาอยู่ใต้อิชิโมกุเนี่ยมันก็จะใต้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ที่เราเห็นก็คือพอดีอิชิโมกุมันมองในอนาคตได้ด้วยนะครับว่าในรอบประมาณ21วันข้างหน้าเนี่ยแนวต้านมันจะเป็นยังไงเครื่องมือที่ในอนาคตเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่โปรแกรมเสียนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวสมการเขาทำอยู่แล้วก็คือตัวชิปฟอร์เวิร์ดนะครับมันก็จะดูล่วงหน้าได้ฮะว่าในอนาคตเซตอินเด็กซ์จะเป็นยังไงก็ถ้าอยู่ใต้นี่ก็น่ากลัวนะครับก็ไหลลงเรื่อยๆทีนี้เนี่ยมันอาจจะพอจะมีความหวังบ้างนะครับเล็กน้อยนะฮะก็คือถ้าเราใส่ RSI ไปนะครับเราไปเจอตัว bullish divergence ครับตัวนี้ครับดังนั้นหมายความว่าไงคือเจอแล้วอย่าเพิ่งดีใจว่ามันจะขึ้นปีนไปเลยไม่ใช่นะครับผมเรียนย้ำเสมอว่าต้องลากเส้นแนวต้านด้วยลากเส้นขาวด้วยดังนั้นก็คือถ้าผ่านเส้นขาวได้ก็มีลุ้นพอจะหยุดไหลได้แล้วก็ใช่ฮะแล้วก็ไปเจอรับน้องต่อไปก็คือแดงตรงเนี้ยครับที่ต้องไปขยุมแดงแล้วก็ทะลุให้ได้คือถ้าข้ามแดงไปก็โอเคมี2อุปสรรคนะครับข้ามแดงไปก็ใช้ได้ใช่ครับครับแต่ก่อนจะข้ามแดงก็ข้ามเส้นกดขาวให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้คือเขาต้องสู้กับเส้นกดขาวให้ได้ซึ่งเส้นกดขาวเนี่ยพอลากปุ๊บมันก็ไปโขกพอดีเลยครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ต้องสู้เส้นกดขาวให้ได้ก่อนนะครับถ้าสู้ได้ก็คือแก๊ปก็ตรงนี้จะขึ้นแรงครับจะขึ้นแรงจะไม่มีอะไรขวางเลยนะครับตรงนี้แล้วจะไปพักตัวอะไรที่แก๊ปตรงนี้อีกทีนี่ครับก็คือไปเจอตัวไดเวอร์เจนต์นะครับเซตทำโลว์โลว์แต่ว่า RSI ทำไฮโลแบบนี้ครับสรุปพี่สรุปนะอันนี้ก็จะเป็นครับพี่สรุปคือตอนนี้ให้ดูที่เส้นสีขาวถือเป็นแนวต้านแรกอยู่ใช่ครับคร่าวๆก็1550ใช่ครับถูกไหมมา1550อันนี้ก็อยู่ที่เขาจะขึ้นไปตอนไหนนะฮะเส้นขาวมันกดลงมาเรื่อยๆดังนั้นถ้าพรุ่งนี้ลงอย่างเงี้ยแนวต้านก็จะอยู่แถวนี้ครับแต่ถ้าพุ่งพวดขึ้นเลยก็จะเป็นเส้นขาวที่กดลงมาผ่านตัวนี้ได้ก็จะไปเจอเมฆสีแดงแล้วก็ถ้าขึ้นใช่ครับเมฆสีแดงก็ตรงขอบเมฆเนี่ยก็เป็นแนวต้านเหมือนกันเป็นแนวต้านได้แล้วเข้าไปในเมฆสีแดงขอบบนก็เป็นแนวต้านเหมือนกันที่เป็นสีม่วงนี้ก็เป็นแนวต้านเหมือนกันข้ามได้ถึงจะโอเคถูกไหมแล้ว1วันผ่านไปใช่ครับ1วันผ่านไปเมฆมันก็จะทาบมาเรื่อยๆนะหนึ่งวันผ่านไปเขาก็จะฉายภาพตัวเองมาเรื่อยๆถ้าเป็นระบบ ten follow ก็อยู่เฉยๆก่อนใช่ครับอยู่เฉยๆก่อนครับแต่ก็พอมีความหวังก็คือถ้าอยากเทรดจริงๆผมแนะนำให้เซตเนี่ยครับทะลุเส้นขาวขึ้นไปนี่นะครับอันนี้จะเป็นเซียนเทรดหน่อยเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านอาศัยจังหวะเนี้ยรีบเทรดแต่ถ้าเป็นคนที่เข้ามาในตลาดได้ไม่นานนะหรือว่าคนที่ไม่ได้เทรดเป็นอาชีพแต่ก็เทรดเป็นรายได้อะไรแบบนี้ก็เอาชัวร์นะครับผมว่าให้อยู่เหนือเมฆอะครับสบายใจครับเนี่ยครับมันอยู่เหนือเมฆมันก็ไปได้
ดังนั้นรอทะลุเส้นขาวครับรอทะลุเส้นขาวบางกลุ่มก็จะเริ่มเทรดแบบไวๆได้โอเคแต่ถ้าท่านใดจะเทรดเลยพรุ่งนี้ก็สามารถทำได้ฮะอาจจะเป็นสไตล์ของเขา ว่าเขาจะมีแนวคิดอะไรแน่ๆที่จะเทรดเลยประมาณนี้ แต่ถ้าเทรนด์ following จะต้องทะลุเส้นขาวก่อนนะครับทะลุเส้นขาวก่อนบางคนทะลุแล้วก็เริ่มเทรดแล้วครับเริ่มสะสมโดยเผื่อเซตเขาจะทะลุเส้นขาวเสร็จแล้วก็เข้าไปในเมฆใช่ไหมฮะก็สะสมอีกรอบนึงแล้วก็ทะลุเมฆแบบนี้ก็เต็มพอร์ตแบบนี้ก็มีครับโอเคผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ฮะพี่มีตัวหุ้นจะถามกำลังฮอตอยู่เลยตอนนี้เลยนะกำลังฮอตเลยนะครับจีกับอาจารย์พี่เอาหุ้นแบบฮอตอยู่ตอนนี้เลยนะที่กำลังโดนขายอยู่เนี่ยว่ามันโพซิชั่นเป็นยังไงเนี่ยครับมันหลุดเมฆอะครับหลุดเมฆก็ประมาณนี้หลุดปุ๊บก็ดิ่งลงมาเลยครับอันนี้ระยะเดย์นะครับเดี๋ยวดูระยะวีคก็หลุดเหมือนกันนะครับระวังนิดนึงนะครับวีคก็หลุดเดย์ก็หลุดนะครับสำหรับเมฆตรงนี้สัปดาห์หน้าจะดีดกลับสัปดาห์หน้าดีดกลับไหวไหมดีดไหวครับก็ดีดกลับตามร่องเมฆไปให้ได้นะอย่าอยู่ใต้เมฆอีกครับประมาณนี้โอเคเพิร์ดนี่เรายังไม่จบสัปดาห์ถูกไหมวันศุกร์ยังไม่จบครับวันนี้ยังมีอีก3วันพึ่งอังคารดังนั้นเมฆมันจะยืดหดยังไงเราก็ยังไม่ทราบแต่ว่าอย่าหลุดลงมาเมฆตรงนี้เนี่ยมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็คือ 51.18 ครับครับอย่าหลุดลงมาครับโอเคเมฆตรงนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับสรุปอาทิตย์นี้ขอโทษครับไม่ใช่51ฮะ 48.1 48.1 อย่าหลุดลงมาโอเคภายในอาทิตย์นี้ต้องยืนเหนือนี้ให้ได้เมกวีคนะครับถูกไหมภายในตรงนี้ 48.1 เป็นราคาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมกตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงโอเคอย่าหลุดนะครับก็ขอให้งัดกลับขึ้นไปครับภายในสัปดาห์นี้ด้วยถูกไหมต้องภายในสัปดาห์นี้ด้วยใช่ครับแต่ถ้าวันศุกร์มาปิดอย่างนี้ก็น่ากลัวนะครับมันหลุดเมฆนะฮะโอเคมันหลุดเมฆลงมาปิด49ก็ถือว่าใช่ได้เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทรงพลังครับอย่าต่ำกว่า 48.1 ครับมีตัวอื่นไหมครับมีครับมีครับวันนี้มีหลายตัววันนี้มีหลายตัวได้เลยฮะได้เลยฮะกราฟแล้วก็ต้องเป็นแอดวานซ์ครับแอดวานซ์อันนี้เอาเป็นเดย์ก็ได้ครับเดย์หลุดไหมอย่าได้เลยครับวิกไม่หลุดเดย์หลุดไหมเดย์ก็ยังไม่หลุดไม่หลุดแต่ก็อย่าประมาทแต่ว่าแนวต้านก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับที่จะเป็นอุ้งมือรับนะครับแต่ถ้าอุ้งมือไม่รับก็ไหลนะครับแต่ต้องควรระวังก็คือเทรนเขาขึ้นมานานแล้วนะครับคือเขาทะลุเมฆมาตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเทรนเขามาระยะตั้งแต่26เดือน12ปีก่อนแล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยแม้แต่จะแตะเมฆเลยนะไปเรื่อยๆครับโอ้ระวังนิดนึงนะครับมันจะสะบัดคนที่ได้เปรียบคือทุนเขาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถามว่าพังไหมยังไม่พังแต่คนที่ได้เปรียบทุนเขาอยู่เส้นขาวข้างล่างมีไม้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดก็เรามองอนาคตได้ตัวดังนั้นแนวรับแนวต้านจะเป็นแนวนี้นะครับ
ช่วงนี้ยิ่งเวลาผ่านไปตัวนี้แนวรับเขาจะเฉียงขึ้นนะครับตามอิชิโมกุเลยเนี่ยครับเส้นแนวรับเขาแบบนี้ครับดังนั้นตอนนี้ถึงลงมาเปรี้ยงแรงยังไงก็ยังไม่หลุดเมฆนะครับยังไม่หลุดเมฆท่านที่ไม่มีก็ต้องหาจังหวะเข้าเอานะครับจะลงมาพักหรือยังไงก็เป็นเครื่องมือตามที่ถนัดนะครับแต่ว่าตัวฮิโมกุมันมองว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงตรงนี้ถ้าใช้อิชิโมกุนะครับก็คือต้องรอมันลงมาข้างล่างลงมาพักข้างล่างแล้วก็ให้แดงตวัดน้ำเงินขึ้นไปนะครับประมาณนี้ครับแต่บางท่านก็มีเครื่องมือในใจแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้ามันยังไม่หลุดตรงนี้ก็ยังไม่น่าห่วงครับก็ไปหาจุดตวัดเอาด้วยเครื่องมือที่ถนัดกันข้างล่างเอาครับโอเคครับแลนด์เฮาส์ครับอาจารย์ครับโอ้อันนี้ก็ตามกราฟนะครับตามกราฟเลยครับหลุดลงมาแล้วครับสังเกตว่าพอมันคือเซตมันไม่ดีด้วยนะฮะถ้าเซตไม่ดีเนี่ยตัวที่เขาหลุดเมฆอ่ะมันหลุดจริงครับมันกระชากลงมาจริงตลาดมันไม่ดีครับเดี๋ยวดูวีคนะครับวีคก็หลุดนะครับระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างว่าครับวันนี้มันวันอังคารครับพี่เปียกใช่มันอีก3วันมีต้องรุ้นเอามองปุ๊บก็จะเห็นเลยครับว่ามันควรจะชักกลับไปที่แนวไหนนะครับอันนี้หลุดทั้งวีคทั้งเดย์ครับระวังนิดนึงตะกี้พี่เปียกว่าอะไรหรือเปล่าตัวไหนครับพอดีรถมันผ่านใช่ WHA ครับอ๋อ WHA นะครับครับโอ้อันนี้เทรนมาถ้าเป็นวีคเนี่ยเทรนมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ถ้าตรงไหนจะอ่อนแอก็คือเส้นน้ำเงินตรงนี้นะครับที่ไม่ควรจะหลุด 4.18 นะครับตรงนี้ครับถ้าเรามองเป็นกราฟวีคถ้าไม่หลุดมันก็จะทำให้ทรงแดงกับน้ำเงินเนี่ยเป็นพลังเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยทำไมมันสะบัดแรงเพราะว่าเทรนมันเกิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วไงครับประมาณวันที่29เดือน8ปี22ครับที่เทรนเขาเกิดเดี๋ยวดูเดย์นะครับเดย์ก็อันนี้ WHA แบบเดย์นะครับครับแบบนี้ครับก็ยังไม่หลุดนะครับแต่อย่าถ้าใครจะรับก็อาจจะต้องให้เขามาแตะตรงนี้แล้วก็หาจุดรับนะครับหรือว่ามาตรงขอบตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าเซตมันควรจะมาช่วยด้วยนะเซตมาช่วยด้วยจะดีมากถ้ากลับไปดีเซตก็คือให้เขาทะลุเส้นขาวขึ้นมาให้ได้ก่อนจุดแรกเลยครับCK ครับชอกันช่าง CK อันนี้เดย์หลุดนะครับเดย์หลุดมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วีก็หลุดครับระวังหน่อยแต่มันก็จะทำให้เราทราบว่าถ้าจะชักกลับวันศุกร์เนี่ยไม่ให้กราฟพังเนี่ยก็คือต้องเกิน 22.07 นะครับ20.9 ฮะ 20.9 21ต้องเกินนะ21นะเดา20ตรงนี้ครับ 20.9 รีบชักตัวเองกลับไปเหนือเมฆหรือทะลุเมฆให้ได้นะครับไม่ควรเอาแดงฮะ
อยู่ใต้เมฆแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ใต้เมฆปุ๊บต่อให้เด้งขึ้นไปได้เนี่ยตรงปะเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านนะฮะมันจะไปโขกตรงเนี้ยดังนั้นรีบดึงตัวเองกลับขึ้นมาให้ได้ครับไอ้ที่ปะเป็นแนวต้านอันนี้ก็เรียกว่าพูลแบ็คก็เหลืออีก3วันเหลืออีก3วันก็คือเราก็ดูเซตอะฮะความหวังมันก็ไม่ได้ดิบหรี่แต่ว่าไม่รู้มันจะทำได้หรือเปล่านี่ครับเป็นเส้นแนวต้านที่เกิดจากไดเวอร์เจนต์นะครับดังนั้นถ้าทะลุไปได้ก็เลือดหยุดไหลชั่วคราวนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ถ้าไม่ได้ก็ลงต่อเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะทะลุครับCPO ครับจันครับได้ครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเดย์นะครับอย่าให้หลุดแนวนี้นะฮะถ้าเป็นเดย์อย่าหลุดลงมานะครับอันนี้ก็ยังไม่เข้ามาในเมฆนะครับเมฆกำลังช่วยเป็นแนวอยู่นะครับช่วยเป็นแนวอยู่อันนี้กราฟเดย์อันนี้กราฟวีคก็ยังไม่มีอะไรฮะกราฟบีก็ไปของเขาได้ดังนั้นก็หาจุดเข้าในกราฟเดย์เอานะครับก็คือตราบใดที่ยังไม่หลุดก็ใช้เครื่องมือที่ถนัดหาจุดเข้าเอานะครับอีก2คำถามสุดท้ายมาจากทางบ้านนะครับไทยคมกับ AOT ครับไทยคมอันนี้อยู่ข้างล่างมานานแล้วนะครับระวังนิดนึงนะครับนี่ครับแล้วอิชิโมกุมันมองอนาคตได้ครับว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนดังนั้นก็จนกว่าจะฝ่าขึ้นไปให้ได้นะครับไทยคมเดี๋ยวลองดูว่ามันเกิดไดเวอร์เจนต์ไหมก็ไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดเนี่ยครับอันนี้ก็รอต่อไปนะครับรอต่อไปสรุปคือไทยคมตีเส้นอันนี้ยังไม่ได้นะครับไดเวอร์เจนต์มันยังไม่เกิดก็คือจนกว่าจะพลิกกลับทะลุเมฆกลับขึ้นไปให้ได้นะครับอันนี้คือขาขึ้นเขานะครับที่ทะลุเมฆขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นขาลงอันนี้ก็ทะลุกลับไปให้ได้ครับเดี๋ยวดูกราฟวิกให้นะครับอันนี้ก็รอต่อไปนะครับนี่ผมเพิ่นว่ามันมีโอเคอยู่นะครับครับอาจจะต่อครับเชิญต่อครับวีก็โอเคอยู่นะตัวเนี้ยดังนั้นถ้าตายจริงนะครับตายจริงอันนี้ก็ 10.45 นะอย่าให้ตายนะครับตัวนี้โอเคครับเชิญตัวต่อไปได้เลยครับ AOT ครับตัวสุดท้ายละอันนี้ก็ดีดรีบดีดกับ72.4ขึ้นไปให้ได้ครับอันนี้วันเดือนนี้ไม่อาทิตย์นี้ไม่น่ารักนิดนึงครับเอาแท่งเทียนตัวเองจุ่มเข้ามาในเมฆแล้วก็ขอบของเมฆอันนี้ก็คือตรงเนี้ยครับ 72.4 ครับสัปดาห์นี้นะครับอย่าเอาอวัยวะใดยกเว้นโลครับจุ่มเข้ามาในเมฆนะถ้าเป็นเดย์ครับเดย์สักครู่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับรีบดีบขึ้นไปให้ได้ครับเดี๋ยวท่านใดที่มันก็จะทำให้เราเห็นจุดเข้าจุดออกโอเคท่านใดที่บอกว่าเสียงเบาหรือไม่มีเสียงเดี๋ยวฟังย้อนหลังเอานะครับเพราะว่าผมเทสจากเครื่องจากมือถือผมมันมีเสียงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับโอเคเอาละครับเรียบร้อยครับอาจารย์ยิ้มครับเรียบร้อยครับผมเอาทฤษฎีที่เราสอนมาทั้งหมดเดี๋ยวเรามาประยุกต์
มาประยุกต์ให้เข้ากับตลาดปัจจุบันสักหน่อยนะเราจะได้สนุกขึ้นครับครับครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวพักผ่อนดูบอลดูบอลไปดูบอลกันก่อนขอบคุณมากครับครับผมคุณทุกท่านครับครับสวัสดีครับอาจารย์ยิ้มครับสวัสดี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 ครับ